สวัสดีครับเป็นแฟนลุยสารชาแนลครับมื้อนี้มาพอกับคู่กอบนะครับในช่องลุยสารชาแนลมื้อนี้สิมาสาธิตนะครับการลุ่งหัวเชื่อเห็ดปลานะครับมาในหมู่บ้านอย่างเนาะครับบ้านโคกก้องนะครับตำบลวังชัยอำเภอบาระบือนะครับโดยท่านผู้นำท่านสาธิตนะครับท่านสาธิตครับผมครับมื้อนี้ก็พร้อมกับทีมงานนะครับสิพามาเบิ่งวิธีการลุ่งเชื่อเห็ดนะครับแล้วก็มากับสาขาร้อยเอ็ดนะครับผมกับคู่ผัดนะครับกับคู่นั่งนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งสถานที่นะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนเนาะครับเนาะแนะนำก่อนนะครับแนะนำก่อนให้คุณแนะนำดีกว่าครับผมคุณแนะนำตัวเองคุณแนะนำตัวเองเลยครับสาธิตสายุทธกับแนะนำของประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคามในนามของคณะทางด้านของสภาแพร่งบางแง่คนมหาสารคามอำเภอบางปูครับกับในนามของสภาองค์กรชุมชนตำบลบางไชน้ำกับครับผมครับผมรายงานตัวครับผมนายสุพิจำวันซึ่งเป็นรองประธานสภาของสภาหักแพ่งแง่งคนสลักข้ามได้มารวมงานในจุดนี้ครับหมวกเพิ่นกับหวานเนี่ยทางแม่ก็ไปทางครับผมนายสวัสดิ์พุทธล่าครับเป็นเลขาสภาองค์กรชุมชนของตำบลวังชัยครับครับผมทีมงานของสภาหักแพ่งเบิ่งแง่งคนมหาสลักข้ามครับผมครับผมครับนายประท้องศรีกุลครับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพ่อหนองสังคาวิทยาตอนนี้ก็มารับหน้าที่เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลวังชัยครับแล้วก็ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวังชัยครับครับผมท่านย่อมบอกกล้องนะครับไม่ย่อมบอกกล้องนะครับสำนักงานนี่ครับผมนายปาพดศิริบุญศิริกรกฎครับในนามของรองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลวังชัยและเลขาของสภาวัฒนธรรมตำบลน้องแก้วด้วยครับครับนั่นขมูลครับผมนายขมูลยอดเจริญครับผู้นำหมู่เจ็ดบ้านนสารานซึ่งเป็นคณะกรรมการสภาหักแพ่งเบิ่งแย่งคนสารข้ามครับกะมื้อนี้ก็มารวมในกิจกรรมครั้งนี้ครับครับผมครับผมนายอนันต์คำดีครับเป็นสมาชิกสภาหักแพ่งทีมงานสภาหักแพ่งนี่นะครับได้มารวมกิจกรรมทำเชื่อเฮ็ดในมื้อนี้ครับต้องขอขอบคุณครับครับผมครับผมเพิ่มศักดิ์จันทร์ทองครับสารการบำนาญมาอยากมาเบิ่งน้ำเต็นมาศึกษาในกันยิงนั่งนะครับสวัสดีครับผมอนุวัฒน์จันทร์สดครับคนไกลอำเภอบลบือครับทีมงานหักแพงเบื้องยังคุณสารคำครับผมอีกท่านนึงครับอีกท่านนึงความสีลงกิจกรรมนะครับเนาะครับผมวันนุ่งสีครับเป็นลูกบ้านของเพิ่นจะมาเบิ่งจะมาบ้านเราเป็นยังไงนะครับมาเบิ่งมาแย่งครับมาแย่งว่ามันสิได้จังได๋ครับครับผมครับนับไปปฏิบัติจังละครับผมที่นี่มาเบิ่งพื้นที่นะครับพื้นที่เนี่ยเฮาสิลงกับต้นยางนานะครับต้นยางนาครับอันนี้ต้นลงดินแล้วนะครับสภาพพื้นที่นี่ที่เหมาะที่สุดอย่าให้มันปกคลุมหลายนะครับเพราะว่ามันสินี่แบคทีเรียหนาดินหลายกันกองๆที่ต้องบ่อยนี่อันนี้หลายครับต้องเก็บออกเนี่ยนะครับเนาะอย่าให้มันกองหลายมันมีแบคทีเรียหลายครับก็เอาโปรยบางๆเอาครับกระจายรอบๆไปกันครับเพื่อความชื้นรักษาความชื้นสําหรับต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะครับเฮาก็สิใส่ประมาณ 1-3 ลิตรขึ้นไปนะครับโดยการแซะรอบต้นเลยห่างจากต้นนี่ประมาณ 30-50 ซมนะครับ30-50 ซมแซะด้วยครับโบแมนคูดเอาเป็นเอาตายนะครับเนาะแซะครับคูดประมาณสองนะเริ่มเนาะประมาณสองนะครับเฮากับแซะโอ้ยอันนี้โบเป็นใจเนาะไปนะครับบ่ต้องคุณลุงบ่ต้องคุณลุงเป็นเอาตายครับมาเมืองไก่ๆครับมาเมืองไก่ๆนะครับอันนี้จะเป็นหากฝอยนะครับหากตัวนี้แหละครับเฮาต้องการให้มันขาดนะครับเนาะเพื่อว่ามันสิซึมเอาสารตัวนี้เข้าไปซุ่มเชื้อเข้าไปนะครับแล้วก็เอาพวกสารอาหารดึงไปเพื่อว่าสิไปซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมให้มันแตกหักได้เร็วขึ้นนะครับบัดนี้มันก็สิดูดเอาเชื้อเฮาเข้าไปนะครับมันก็สิเกาะเลยครับถ้าได้เกาะนี่เกาะอยู่ตลอด
ต้นใหม่ชั่วอายุของเขานะครับพวกนี้จะอยู่ได้ถึง700ปีกับ300ถึง700ปีชื่อได้แล้วครับเป็นมูลเป็นมั่งเลยมูลติดก็คือมูลมั่งติดทางเดียวกับเรียบร้อยนะครับว่าต้องเฮ็ด100ปีพอแล้วได้ครับผมบ่ตายอยู่เนาะแม่นค่ะครับมันตายคนครับเนาะคนก็สิตายหลายรุ่นนะคะแค่รอบต้นนี้เนาะครับเนาะนี่ครับไอ้เห็นฮะนี่น่าปล่อยเลยมันลง6 50เซ็นค่ะ10เซ็นมาสิเฮ็ดบอค่ะมันเบิดมันเบิดเชื่อหลายค่ะนี่กว้างให้เชื่อประหยัดเชื่อเนาะครับเนาะเบิ่งก็ดีแล้วค่ะบอกกันต่ออีกเอาให้รอบๆละหรือว่ารอบๆแม่ค่ะรอบๆค่ะ50เซ็นค่ะ50เซ็นนะครับเนาะแม่ค่ะแม่ค่ะต้นน้อยก็ใส่หน่อยต้นใหญ่ก็ใส่หลายไปตามลักษณะนี้ของเขาค่ะดินนั่นสิล่ะครับขึ้นขึ้นดีครับดินดีด้วยค่ะนี่ดินล้วนดีดีค่ะดีมากเลยอันนี้ต้นยางนาบต้นยางนานี่แหละต้นของพวกที่บัวลอยกันแบบนี้แหละตัวเท่ากันของที่บัวลอยรู้สึกจะอายุเยอะดูลักษณะคนต้นมันแข็งแล้วแล้วก็รากขอเยอะด้วยรากขอทางเชียงรากหกถึงสิบสองเดือนครับปีนี้ครับด้วยโอกาสได้เห็นน่ะนี่ไปแต่รู้แล้วมันซุ่มอยู่แม่นครับครับมีอันมีร้านเล่นเนาะละ12เลยเหลือ6มันมันได้ลงมา6บ่เรียนบ่เรียนบ่เรียนครับแม่สามารถเก็บเห็ดได้แม่นี่เด้ทุกน้องผู้หญิงแม่ตั้งให้สาวๆลงค่ะเสียดไปจากพวกผู้หญิงบ้านไปแล้วคนจะรักเสียดไปผู้หญิงก็บึ้นครับอันคู่ก็ว่าอยู่กับเฮ็ดเองนะครับค่ะมานี่ถ้าเกิดมาเฮาแซะรอบต้นเสร็จแล้วนะครับลากไปทํานี่ขี่หัวนะครับใช้ขี่หัวนี่ลากไปเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับถ้าเกิดบ่มีถ้าเกิดบ่มีเฮาใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเนาะข้ามจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยพื้นที่จุลินทรีย์เราตัวนี้แล้วเราขี่หัวเราใส่น้ำสองอันเลยก็ได้เอาใส่น้ำกันก็ได้ครับไม่แห้งทีดีใส่ไหนก่อนคุณใส่เชื้อเห็ดน้ำเลยก็ได้ใส่รวมกันได้เลยใส่ทั้งเชื้อเห็ดใส่ทั้งจุลินทรีย์ได้เลยใช่ใส่เลยครับขยายผลได้เลยตัวก็เลยเอาเห็ดยังโล่งเห็ดละงกโล่งเห็ดละงกจ้าเห็ดละงกเห็ดละงกลงเลยเราจะลง2ลิตรนะละงก2พอไหม2กับไข่นิดนิดนึงหนึ่งห้า2ขวดเทเลยค่ะเทเลยค่ะ400ค่ะ500ค่ะเทเลยค่ะเทเลยค่ะค่ะขยอก่อนอันนี้1ลิตรนะคะอันนี้1ลิตรแล้วเนาะนั่งคนนึงครับผมเลยค่ะครับวิธีให้คุณเราสั่งให้เราเทียนเป็นเทียนเป็นน้ำเงินก็ได้เป็นน้ำเงินนี่ให้พัดภาคปฏิบัติลงจะเห็ดลงเห็ดขึ้นจ้ะคนสวยอาจารย์เนี่ยบอกมีมีเนื้อตาหน้าตาก็มันแผ่ขี้เปิดจะได้ค่ะรถก็มันแผ่ไงลง3ลิตรลง3ลิตรตามหน่อยกล้องตามหน่อยครับตามไปกล้องเดี๋ยวได้ขึ้นมาทีนึงก็ดีดอกพอไม่3ลิตรคิดว่าพอเปลี่ยนหนามาทั้งเพียนะอย่าเข้ากล้องอ่ะหนามาเข้ากล้องได้ติค่ะตัวต้นค่ะตัวน้อยก็ใส่หน่อยลงผมว่ามาเออโอเคครับผมมาครับคนใส่ปุ๋ยได้กินน้ำอยู่ค่ะอันนี้ลงเลยจ้ะคนลดแล้วนะคะคนงามลงนี่บัดคนงามครับพยายามลงเดี๋ยวคือคนมาน้อยให้หัวขึ้นหัวเดียวค่ะหัวขึ้นจอยหัวขึ้นจอยสูตรค่ะสูตรแล้วสูตรแล้วสูตรครับเอาผู้ให้แล้วก็เอาผู้ดูแลครับยังเล่าครับหลังจากนั้นเขาก็เอาดินกรบครับผมดินดีใช้ได้ค่ะตะเพียนตะเพียนว้าต้องเอาเมื่อยดิเดี๋ยวมันกินเดี๋ยวกินจังล่างเลยเรากินเขาไหมประธานกินเขาล่างเพราะว่าใจมันเสียดมือนะมันเสียดเสียดที่ไหนมันเกิดที่เสียบจุ๊บเนี่ยเสียบเสียบเสียบโอ้ยท่าน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 
ับแท้กันดีเนาะครับพี่เนาะเดี๋ยวจะเสื้อรุ่นนั้นแกงทั้งผืนเลยหดน้ำค่ะนะครับบัดนี้เข้ากับหดน้ำนะครับเนาะหดน้ำน้ำปกติน้ำปลาป่ะน้ำปลาหรือน้ำบ่อคะข้าเทียงสิน้ำบาดาลครับบาดาลได้ตัวนี้นะครับเข้าสี่หดน้ำนะครับหดน้ำประมาณ3อาทิตย์อาทิตย์ละ3เทื่ออาทิตย์ละ2อาทิตย์ละ3เทื่อถ้าเกิดว่าฝนตกก็บ่ต้องเลยครับเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าสมมุติวางที่ครับผมว่าฝนตกปั๊บค่ะน้ำมันไหลสะมันออกไปข้างนอกเลยครับบ่เป็นหยังครับบ่วางมันอยู่ข้างล่างล่ะค่ะมันอยู่ข้างล่างแล้วค่ะมันอยู่ชั้นล่างแล้วครับปกติขันคู่รัดไว้ขันคู่ล่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับนาทีเสร็จสิ้นแล้วนะครับเนาะหลังจากนั้นเฮาจังมาหดน้ำนะครับ3อาทิตย์อาทิตย์ละ3เทื่อเรากับปล่อยเป็นกระบวนการของเฮ็ดแล้วนะครับเนาะก็สิจบประมาณนี้เนาะครับเนาะเอาเป็นว่าผมกับทีมงานเนาะครับเนาะผมกับทีมงานนะครับต้องลาไปก่อนนะครับทีมงานมาแต่แม่ทีมงานงานข้าหัวขาหัวงานข้าหัวอยู่งานดิบสีมาหัวมาหัวหนามเนาะครับเนาะสำหรับผู้ประกอบกับทีมงานนะครับก็ต้องขออำลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับให้ช่องลุยสามชาแนลสำหรับมื้อนี้ต้องขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ